รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีปีนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวแบบแหวกแนวที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือเที่ยวในกรุงเทพครับการก่อสร้างที่นี่นะครับเขามีคอนเซปต์ว่าสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดโอ้โหประณีตงดงามตอนกัดเข้าไปมันเหมือนกุ้งมันระเบิดในปากใหม่ครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางปีนี้ยังคงอยู่กับผมโจอี้ชยุทธเช่นเคยและนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางปีที่4ดีใจเหลือเกินก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการเรามาตลอด4ปีเต็มนะครับไหว้สวยๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยฮะแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับรายการของเราอวยพรให้ปีนี้ปีกระต่ายทุกคนสุขสมดังใจปรารถนาเฮงๆร่ำรวยเงินทองการงานค้าขายการเรียนสุขภาพโชคลาภทุกอย่างเฮงปังก้าวกระโดดดังปีกระต่ายไปด้วยกันและปีนี้นะครับผมโจวี่ยังคงจะพาทุกคนนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ไปเที่ยวกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาโปรดิวเซอร์บอกว่าเราลองไปเที่ยวไนท์ไลฟ์กันดูบ้างไปดูว่ากลางคืนของแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่มันมีอะไรน่าสนใจรับรองว่าปีนี้สนุกอย่างแน่นอนแต่ว่าปีนี้เรายังคงมีโอนินน้องสาวคนสวยที่น่ารักจมูกจะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กยังอยู่กับเราเหมือนเดิมและจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวคาเฟ่ทั่วประเทศไทยและที่พิเศษกว่าทุกครั้งเรามีพี่ต้นธนสิทธิ์เพิ่มเข้ามาดีใจมากครับเพราะพี่ต้นเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงรู้อย่างที่ผมชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆเลยเฮ้ยพูดอย่างนี้พี่ต้นด่าผมป่ะเนี่ยว่าหาว่าแก่แต่จริงๆแล้วพี่ต้นเนี่ยน่ารักมากครับปีนี้พี่ต้นเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปมูเตลูไปไหว้พระขอพรว่าที่ไหนเราควรจะขออะไรเรามีเคล็ดลับวิธีการขออะไรบ้างหรือการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สนุกสนานผมรับรองว่าพี่ต้นพาทุกคนสนุกอย่างแน่นอนแต่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งสองคนจะเปิดตัวยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพี่ต้นและโอนินกันเลยเพื่อนๆทุกคนคะโอนินกับเที่ยวไม่ซ้ำทางปีที่4นี้นะคะยังคงรับประกันความซิกความชิลความเก๋นินจะหาที่ให้เพื่อนๆเนี่ยไปถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลอวดเพื่อนๆทุกคนได้ค่ะแต่ปีนี้นินจะรับประกันความเข้มข้นขึ้นนินจะพาไปลุยให้มากขึ้นลุยไม่แพ้กับพี่โจแน่นอนนินจะไปบุกคาเฟ่ลับๆที่น้อยคนจะรู้เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยมีสถานที่ถ่ายรูปและเที่ยวไม่ซ้ำทางไปตามนินค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีครับต้นธนสิทธิ์นะครับปีนี้นะครับสายมูสายวัดสายชุมชนบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับที่ไหนที่เขาว่าดีที่ไหนที่เขาว่าเด็ดไหว้แล้วปังไหว้แล้วชีวิตดีเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเจอกันได้แน่นอนเร็วๆนี้ครับหลังจากที่เจอน้องโอนินและพี่ต้นไปแล้วรับรองว่าปีนี้เนี่ยทุกคนจะได้เต็มอิ่มและสนุกแน่นอนครับปีนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวแบบแหวกแนวที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือเที่ยวในกรุงเทพครับเพราะปกติแล้วทุกคนเนี่ยช่วงปีใหม่เขาไปไหนกันไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดทำให้กรุงเทพกลายเป็นอะไรครับเหมือนเมืองร้างเลยเราก็เลยลองเปลี่ยนว่าเฮ้ยนั่นปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราลองมาเที่ยวในกรุงเทพให้มันหนำใจกันดูไหมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังเลยนั่นก็คือ QSNCC หรือว่า Queen Sirikit National Convention Center นั่นก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว2565หลังจากที่เขารีโนเวทกว่า3ปีใช้งบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาทใหญ่ขึ้น5เท่ามีพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตรแต่จะมีอะไรในนั้นบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูกัน
ปิดปีใหม่แบบครบรถแน่นอนโปรดิวเซอร์ครับผมขอชื่อทีมในวันนี้ด้วยครับเที่ยวรับโชคต้นปีแบบคนชิคๆที่กทม.ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่แรกกันเลยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ Let's go มาอากาศดีเหลือเกินโปรดิวเซอร์ผมบอกว่าให้รู้สึกเหมือนฟิลเหมือนต่างประเทศแต่แดดนี่ประเทศไทยชัดๆที่นี่คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่ติดกับสวนป่าเบญจกิติด้านหลังของเราเนี่ยคือการที่เพิ่งรีโนเวทใหม่เมื่อปี2565นะครับแต่ทุกคนคงยังไม่ทราบผมจะเล่าประวัติคร่าวๆที่นี่ให้ฟังนะครับหากย้อนกลับไป30กว่าปีที่แล้วปี2532ในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีศูนย์การประชุมหรือว่าสถานที่จัดงานระดับชาติที่ไหนเลยทีนี้ World Bank นะครับหรือว่าธนาคารโลกเขาคัดเลือกให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมกองทุนเงินระหว่างประเทศเกิดขึ้นให้ไทยเป็นเจ้าภาพรัฐบาลไทยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปจัดที่ไหนล่ะเขาก็เลยมีมติในการสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเกิดขึ้นให้กลายเป็นหน้าตาของประเทศแล้วก็มีการรีโนเวทเกิดขึ้นถ้าดูจากด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้คนเนี่ยเขายังให้ความสนใจในการมาถ่ายที่นี่นะครับเพราะว่ายังใหม่อยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนไปเดินเกาหลีและการก่อสร้างที่นี่นะครับเขามีคอนเซปต์ว่าสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแล้วเขาก็ยังมีความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาอย่างถ้าดูด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นกระจกที่โค้งว้าวไปกับตึกนะครับเขาเรียกว่าฟาซานมันเป็นกระจกที่มันสะท้อนแสงแดดแต่ละช่วงของพระอาทิตย์ที่มันแตกต่างกันแล้วพอมันอยู่ฝั่งตรงข้ามของสวนป่าเบญจกิตินี้มันจะมีสีเขียวที่สะท้อนกลับเข้าหาตึกแล้วมองออกไปเป็นเวิ้งน้ำของสวนป่าเบญจกิติเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดข้างในเพราะเขาเล่าว่าข้างในเนี่ยสถาปนิกนะครับเขาใช้ความเป็นผ้าไทยผ้าขาวม้าเป็นเอกลักษณ์ในการก่อสร้างตกแต่งภายในจะสวยขนาดไหนไปดูข้างในกันดีกว่าตามมาเราอยู่บริเวณชั้นจีนะครับซึ่งเป็นเหมือนโถงทางเดินชั้นแรกที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสถาปนิกเขาเลยตั้งใจว่าใช้ผ้าไทยนะครับแต่ว่าให้มันมีความฟอร์มอลหรือว่าเป็นทางการนิดนึงนะครับก็เลยนึกถึงการนุ่งจงกระเบนในสมัยร.5หรือว่ารัชกาลที่5ขึ้นมามันจะมีการจับจีบคล้ายๆกับแบบผ้าจงกระเบนที่เราเคยเห็นซึ่งก็ออกมาสวยงามแล้วก็เป็นทางการอย่างที่เห็นด้านหลังเนื่องจากว่าที่นี่นะครับมีขนาดที่ใหญ่มากสถาปนิกเขาก็เลยใช้สีเนี่ยมาเป็นการบอกทางให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาที่นี่นะครับอย่างด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นบันไดเลื่อนสีทองซึ่งสีทองบอกว่าทางที่จะไปสู่สวนป่าเบญจกิติแต่ถ้าเป็นบันไดเลื่อนสีเงินจะเป็นทางที่ไปสู่รถไฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดว่ามันสวยงามขนาดไหนมาถึงแล้วนี่ฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนมักจะมาถ่ายรูปกันเขาเรียกว่าเอเทรียมสแตร์นะครับหรือว่าเป็นบันไดที่มันถ่ายเทแลนด์สเคปแล้วมีแสงจากธรรมชาติเนี่ยโปร่งเข้ามาข้างในต้องย้ำอีกครั้งนะว่าตรงนี้คือชั้นใต้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งให้ดูว่าการถ่ายรูปบันไดแบบนี้เนี่ยเขาถ่ายยังไงหลังจากที่เรานะครับเดินเล่นถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าการท่องเที่ยวของที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีจุดที่น่าสนใจที่ผมจะพาไปดูทั้งหมดอีก4จุดจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปดูทีละจุดเลยและจะบอกเล่าเรื่องราวการตีความหมายที่สวยงามของที่นี่ด้วยปะดูงานศิลปะกันบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำผมเจอแดดอีกแล้วแดดตอนนี้ผมมีความสุขจริงๆเบรกนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปลุยดูงานศิลปะในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้านหลังผมเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เคยมาต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีศิลปะชิ้นนี้ชื่อว่าโลกุตระซึ่งเป็นการออกแบบโดยอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ที่สวยงามและมีความหมายที่ลึกซึ้งข้างหลังเนี่ยจะดูเป็นเหมือนเปลวไฟนะครับซึ่งเปลวไฟอาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนปัญญาและฐานข้างล่างที่เป็นฐานสีดำทำจากหินแกรนิตเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสนะครับหรือว่าโลกิยะความโลภความอยากความต้องการต่างๆซึ่งปัญญาเนี่ยมันหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนหมดทุกข์พ้นทุกข์
ซึ่งเป็นการตีความหมายได้หนึ่งในยะทางพุทธศาสนานั่นก็คือมรรค8นั่นเองครับหรืออีกในยะหนึ่งก็เป็นรูปของการพนมมือและก็เป็นรูปดอกบัวก็ได้ที่มันโผล่พ้นขึ้นมาจากคนตมพ้นน้ำและก็ไปสู่ปัญญาและก็ความสุขนี่คือผลงานที่เราเห็นตั้งแต่ปี2534จนปัจจุบันมีการรีโนเวทขึ้นใหม่ก็ยังนำโลกุตระปฏิมากรรมเนี่ยมาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชื่นชมความสวยงามจากอาจารย์ชลุดนิ่มเสมอศิลปินแห่งชาติที่ได้เห็นเวลาผ่านไปผ่านมาของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหลังจากนี้ผมว่าเรากลับเข้าที่ร่มไปดูงานศิลปะในตึกกันบ้างดีกว่าไปกันเลยครับไปผมพาทุกคนมาเดินดูงานศิลปะชิ้นที่2ที่อยู่ในฮอลล์แล้วนะครับที่นี่เนี่ยเป็นงานศิลปะที่ใช้ชื่อว่าพระราชพิธีอินทราภิเษกโดยอาจารย์จรุณมาถนอมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์เป็นใครแต่ถ้าพูดถึงปราสาทสัจธรรมที่โด่งดังของพัทยานี่คือผลงานของอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังก็คืออาจารย์มีชื่อเสียงด้านการจำหลักไม้การจำหลักไม้ก็คือคล้ายๆกับการแกะสลักไม้ที่นี่คือไม้ประดู่56ชิ้นด้วยกันและมีการต่อเนื่องใช้การจำหลักหรือการสลักไม้เนี่ยนานถึง4เดือนต่อจากนั้นนะครับก็เอาไม้ที่แกะสลักเนี่ยไปอบอีก2เดือนโดยรวมๆแล้วใช้เวลากว่า2ปีด้วยกันนะครับซึ่งจะมีความยาวทั้งหมดจากข้างหลังผมเนี่ย23เมตรยาวมากและสูงมากถึง 6.3 เมตรบอกเล่าเรื่องราวของพระอินทร์ที่ตอนนั้นได้สถาปนาตัวเองนะครับเป็นผู้ปกครองทวยเทพแล้วก็เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และเป็นผลงานที่จะแสดงตั้งแต่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครั้งที่แล้วแล้วก็นำมาตกแต่งกลายเป็นเหมือนหอศิลป์ขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายผลงานมากๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถเดินดูได้แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซหรือว่าผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่ใครมาที่นี่ก็ควรจะมาแวะเวียนดูเพราะว่าการจำหลักไม้มีความอ่อนช้อยความโค้งของไม้ต้องเป็นช่างที่มีฝีมือและประณีตจริงๆนี่แหละฮะคือผลงานฝีมือของช่างไทยและก็ออกสู่สายตาของสากลเพราะชาวต่างชาติเวลาเดินมาที่นี่เขาจะแบบโอ้ว้าว amazingผมจะพาทุกคนไปเดินดูใกล้ๆว่ามัน Amazing ขนาดไหนป่ะนี่เป็นถวยเทพต่างๆนะครับที่ยืนซ้อนกันนี่แล้วก็จะเห็นว่าพระอินทร์อยู่ข้างบนสุดขององค์ถวยเทพซึ่งเป็นผู้ปกครองถวยเทพนะครับมียักษ์อยู่ฝั่งโน้นด้วยก็คือเหมือนเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับโอ้คือผลงานอ่อนช้อยมากและดูไม่ออกเลยเนาะว่าเป็นการที่ใช้ไม้56ชิ้นมาต่อกันเนี่ยครึ่งปีเนี่ยกว่าจะเสร็จผมยังคิดว่าเร็วไปซะด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันโอ้โหประณีตงดงามดูการแกะสลักแต่ละชิ้นใกล้ๆโอ้โหความเป็นกลีบดอกบัวดอกไม้ความโค้งขึ้นไปโอ้โหช่างไทยนี่เขาสุดยอดยังไม่หมดเท่านี้นะยังเหลือผลงานอีก2ชิ้นที่ผมจะพาไปดูเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า2ชิ้นที่เหลือเนี่ยจะว้าวขนาดไหนผมพาทุกคนมาดูงานศิลปะชิ้นที่3นะครับชิ้นนี้จะอยู่บริเวณชั้น1บริเวณ Primary Hall นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโถงทางเดินและข้างหลังเนี่ยจะเป็นเสาช้าง4เสียนพร้อมลูกโลกที่อยู่ด้านบนเขามีความหมายว่าเป็นเสาที่ค้ำจุนโลกนะครับซึ่งช้าง4เสียนเนี่ยก็คือ4ทิศโดยที่เรามีความเชื่อว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับแล้วก็มีลูกโลกที่เปรียบเสมือนความเป็นสากลควบรวมเข้าด้วยกันด้วยความเป็นไทยช้างและลูกโลกได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็เป็นงานศิลปะประติมากรรมที่สวยงามโดยอาจารย์ธานีกลิ่นขจรนะครับตั้งอยู่บริเวณชั้น1ก็สามารถมาเดินดูได้เปิดไฟขึ้นมาสวยเลยและด้านหลังของเสาลูกโลกนี้จะเห็นว่าเป็นสวนป่าเบญจกิติอยู่ด้านหลังก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สามารถขึ้นมาดูงานศิลปะและก็ดูวิวของเมืองกรุงเทพแบบนี้ได้อีกด้วยครับไปเดินดูกันไปแล้วผมก็พาทุกคนนะครับมาดูงานศิลปะชิ้นที่4ที่ผมตั้งใจจะพามาดูนี่คือประตูกัลยาณประพฤกษ์มือจับพญานาคที่ทำจากสำริดนะครับซึ่งต้นกัลยาณประพฤกษ์เนี่ยเขาก็มีความหมายว่าถ้าเราปลูกเนี่ยจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ความสำเร็จรุ่งเรืองต่างๆนี่เป็นงานศิลปะโดยอาจารย์ไพเวศวังบอนนะครับตั้งแต่ปี2534จากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในครั้งแรกและได้มีการรีโนเวทก็เลยได้เก็บประตูนี้ทั้งหมด16บานนะครับ
มาจัดเป็นประตูให้ได้เห็นเวลาที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเชื่อว่าไม่มีประตูที่สวยงามแบบนี้ที่ไหนบนโลกนอกจากที่ไทยของเรานะครับนอกจากนี้ครับได้จำลองนะครับและมีแรงบันดาลใจมาจากลายประตูรถน้ำที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วก็มีความสวยงามอ่อนช้อยสีทองมือจับประตูที่ทำจากสำริดเป็นรูปพญานาคงดงามอ่อนช้อยลวดลายนี่มีการบูรณะขึ้นใหม่นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาท้องหิวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินอาหารจีนสูตรกวางตุ้งที่ได้มีการนำร้านจากประเทศสิงคโปร์นะครับร้านหมานผู้หยวนเดี๋ยวลงชั้นใต้ดินไปข้างล่างเพราะว่าเป็นคอมมูนิตี้ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะไปกินหมานผู้หยวนกันKing Power Click and Collect ช็อปดิวตี้ฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับใครที่มาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยผมแนะนำให้มากินภัตตาคารจีนร้านนี้ชื่อว่าหมานผู้หยวนซึ่งเป็นร้านที่เขานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์และได้รับรางวัลมิชลินไกด์อีกด้วยการันตีความอร่อยอย่างแน่นอนที่นี่เนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องของติ่งซำสไตล์จีนกวางตุ้งรวมถึงอาหารจานผัดตามสั่งต่างๆที่หรูหราและรสชาติโดดเด่นสไตล์จีนกวางตุ้งแต่ว่าจะมีเมนูอะไรที่วันนี้เชฟเตรียมให้เรากินบ้างเพราะว่าวัตถุดิบทั้งหมดของดีของสดที่เขาคัดคุณภาพเลยเดี๋ยวเข้าไปลองชิมข้างในกันไปสวัสดีครับพี่ออยนะคะพี่ออยครับจะมาแนะนำเมนูอาหารผู้หยวนนะคะได้เลยครับเป็นเมนูของเราหน้าแรกจะเป็นพวกติ่งซำนะคะวันนี้แนะนำอะไรบ้างครับพี่ออยวันนี้เราจะมีแนะนำเป็นฮะเก่ากุ้งนะคะฮะเก่ากุ้งกุ้งของเราเนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอีกตัวนึงที่จะแนะนำก็คือเป็นขนมจีบเป่าฮือค่ะเป็นสูตรที่ทางเชฟครีเอทออกมามีทั้งครีเอทออกมาเป็นทั้งซิกเนเจอร์ร้านแล้วก็เป็นของวิเจเทเบิลก็เดี๋ยวมารอดูได้ครับขอบคุณพี่ออยมากครับขอบคุณมากเลยครับแหมตะกี้คุยกับพี่ออยนะครับไม่คิดว่าผมจะวู่วามสั่งอาหารมาเยอะขนาดนี้แต่ไฮไลท์เด็ดของร้านนี้เนี่ยก็คือเป็ดอบใบชาเขาใช้ใบชาดำนะครับในการอบซึ่งทำให้ตัวเป็ดเนี่ยมันมีไขมันที่น้อยและกลิ่นหอมใบชาขึ้นมาพูดขนาดนี้ไม่เชื่อต้องชิมหน่อยโอ้โหตัวหนังเป็ดเขาอะหอมมากถ้าให้นึกภาพง่ายๆจะคล้ายๆกับเป็ดย่างแต่เนื่องจากว่าตัวหนังเป็ดอ่ะมันจะมีความสกินนี่กว่าซึ่งเขาอย่างที่บอกว่าเขาอบใบชาจนมันไขมันมันรีดออกมาหนังมันกรอบมากแม้ว่าจะมีการราดตัวน้ำซอสมาความหวานความเค็มของเป็ดเนี่ยมันเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกอีกเมนูนึงเนี่ยพี่ออยบอกว่าถ้ามาแล้วต้องกินอันนี้คือหมูกรอบฮ่องกงนะครับวิธีการกินเนี่ยเขาจะมีน้ำซอสหวานสูตรพิเศษของทางร้านนะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับซีอิ๊วดำทานคู่กับตัวมัสตาร์ดนะครับซึ่งมันจะได้กรบเลี่ยนไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะกรอบขนาดไหนเราต้องจิ้มสักหนึ่งทีปึ๊บอย่างนี้ป้ายสักเล็กน้อยประมาณนี้นะครับจะได้ไม่เลี่ยนมาลองชิมว่าจะกรอบขนาดไหนตอนกัดเข้าไปเนี่ยมันรสชาติเฟเวอร์ของตัวหมูกรอบมันระเบิดในปากเลยแล้วหนังหมูข้างบนอ่ะมันกรอบบางไม่เลี่ยนเกินไปตามด้วยมัสตาร์ดที่มันจะมีความเผ็ดและฉุนขึ้นมาและน้ำจิ้มหวานเข้ากันมากแต่เมนูที่ผมอ่ะเวลาไปทานร้านอาหารจีนเนี่ยผมจะต้องสั่งกับครอบครัวก็คือนี่เลยเป็นขนมผักกาดผัดซอส XO นะครับซึ่งซอส XO ที่นี่เนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของร้านนี้เลยนะอร่อยมากรสมือเชฟดีมากครับผมเชื่อว่าข้างในน่าจะมีกุ้งประมาณ 3-4 ตัวตอนกัดเข้าไปมันเหมือนกุ้งมันระเบิดในปากอย่างที่พี่ออยบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยแป้งบางแต่กุ้งเยอะกินแทบไม่รู้ว่าแป้งอยู่ตรงไหนเพราะกุ้งมันเนี่ยหนักแน่นมากอร่อยมากแล้วก็ปรุงรสชาติกุ้งมากลมกล่อมกินฮะเก่ากุ้งไปแล้วมาลองกินขนมจีบเป่าฮือกันบ้างโอ้โหเป่าฮือ
มีเมนูอีกมากมายน่าสนใจอย่างตัวนี้นะครับเต้าหู้ผัดซอสเสฉวนนะครับแล้วก็จะมีทานคู่กับตัวหมั่นโถทอดหัวแขกผัดหมูสับกระเพาะปลาเกี๊ยวหลงเปาชาโคนะครับขนมจีบหมูไส้กุ้งมีข้าวผัดทะเลถั่วงอกซอสเอ็กโซน่ากินทุกอย่างใครที่ยังไม่เคยชิมร้านหมานคู่หยวนที่เป็นภัตตาคารจีนสไตล์กวางตุ้งที่มาจากสิงคโปร์เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาลองกันรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจบลงแล้วนะครับกับทริปปีใหม่ที่วันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวใจกลางเมืองที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตอนเช้าเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็พาไปดูสถาปัตยกรรมที่งดงามนอกจากนี้เบรกที่2ผมก็พาทุกคนนะครับไปเดินดูงานศิลปะกว่า4ชิ้นจากศิลปินชื่อดังมากมายที่มีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่และข้างล่างก็ยังมีคอมมูนิตี้เป็นร้านอาหารชื่อดังที่หลายคนก็สามารถมาเที่ยวมากินข้าวที่นี่ได้แม้ว่าในวันที่ไม่มีการจัดงานเกิดขึ้นอย่างที่ผมพาไปกินนะครับร้านหมานฟู่หยวนร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่อิมพอร์ตมาจากสิงคโปร์เลยได้รับรางวัลมิชลินไกด์เป็ดอบใบชายกนิ้วให้อร่อยอย่างนี้เลยในช่วงปีใหม่ใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนผมแนะนำว่าลองมาที่นี่นะครับเปิดใหม่ที่ถ่ายรูปเพียบอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งวันนี้เราใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายทั้งวันที่เราพาไปท่องเที่ยวในกรุงเทพเสพงานศิลป์เดินดูการตกแต่งสถาปัตยกรรมและการกินอาหารที่แสนอร่อยราคาน่ารักมากๆแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงมาแล้วนี่คือ QR code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวทั้งทีปีที่4ก็ยังอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางเช่นเคยอาทิตย์หน้าหรือว่าครั้งถัดไปผมจะจับพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่เราเจอกันครับKing Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟAmarin TV